จินนิพาพ่ายมือ3โลกดีกรีเหรียญทองอแลบร่วงปิงปองโลกการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภทบุคคล 2023 ITTF World Table Tennis Championship Final ที่เมืองเดอร์บานประเทศแอฟริกาใต้ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 66 มีนักกีฬา 253คนจาก56ประเทศที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมชิงชัยโดยประเทศไทยมี3สาวทีมชาติอย่างหญิงสุธาสินีเสวตบุตรทิพย์อรวรรณพรนังและบัวจินนิพาเสวตบุตร3แกนหลักที่เพิ่งช่วยกันคว้าเหรียญทองทีมหญิงและหญิงคู่จากกีฬาซีเกมครั้งที่32ล่าสุดที่ประเทศกัมพูชาให้แก่ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันสำหรับผลการชิงชัยเมื่อช่วงดึกของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่หญิงสุธาสินีที่ใหญ่ประจำทีมตกรอบประเภทหญิงเดี่ยว64คนสุดท้ายไปถึงคิวของเสวตบุตรคนน้องบัวจินนิพามืออันดับ123ของโลกวัย23ปีที่ลงสนามรอบ64คนพบงานมหาช้างกับเฉินเมิงนักปิงปองสาวมืออันดับ3ของโลกวัย29ปีจากจีนดีกรีเหรียญทองหญิงเดี่ยวโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนว่าฝั่งจินนิพาพยายามสู้อย่างสุดกำลังและทุกวิถีทางแต่ทักษะความสามารถเฉพาะตัวยากที่จะต้านทานอดีตมือหนึ่งของโลกเมื่อปี2018ได้จริงๆก่อนสุดท้ายจะเป็นเฉินเมิงที่เป็นฝ่ายเอาชนะสาวน้อยของไทยไป 4-0 เกม 11-5 11-2 11-2 11-3 บัวจินนิพาตกรอบตามพี่สาวและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ล้ำค่ากลับบ้านไปส่งผลให้เหลือนักกีฬาไทยที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เพียงหนึ่งคนนั่นคือทิพย์อรวรรณพารนังที่จะลงชิงชัยรอบ64คนพบกับมิยูคิฮาระมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันที่24พฤษภาคม66เวลาเที่ยงคืน10นาทีสุภาโชคสตาร์ทตัวจริงช่วยคอนซาโดเลทูปมารินอสโอกาสเข้า8ทีมลูวานครับสดใสสุภาโชคสารชาติกองหน้าทีมชาติไทยได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้คอนซาโดเลซัปโปโรเฉือนชนะมารินอสสุดมันโอกาสเข้ารอบ8ทีมลูวานครับค่อนข้างสดใสสุภาโชคสารชาติกองหน้าทีมชาติไทยได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้คอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านที่ซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเกมฟุตบอล YBC ลูวานครับ2023รอบแบ่งกลุ่ม A นัดรองสุดท้ายเมื่อวันที่5พฤษภาคมโดยก่อนเกมนี้คอนซาโดเลมี7คะแนนจากการลงสนาม4นัดรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนหากคอนซาโดเลชนะมารินอัสมีโอกาสสูงที่จะกอดคอกันเข้ารอบไปโดยเกมครึ่งแรกทั้ง2ทีมพยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่กันแต่ว่ายังหาจังหวะสกอร์ได้ไม่ยากมากนักทำให้ยังเสมอกันอยู่0-0เริ่มต้นครึ่งหลังได้เพียง4นาทีเท่านั้นทีมเยือนได้ลูกเตะมุมทางกราบขวาของตัวเองเคนตะมิซูนูมะเปิดไปในกรอบเขตโทษเคนมัตสึบาระขึ้นหม่งส่งบอลตุงตาข่ายให้มารินอสขึ้นนำก่อน 1-0อย่างไรก็ตามนาที57ลูคัสเฟอร์นันเดสช่วยยิงให้เจ้าบ้านไล่ตีเสมอ 1-1 นาที60เจ้าบ้านเกือบกลับมานำจากการที่สุภาโชคกระชากเข้ากรอบเขตโทษกึ่งยิงกึ่งจ่ายไปกลางประตูบอลผ่านหน้าปากประตูไปหวุดหวิดกระทั่งนาที65แฟนเจ้าถิ่นได้เฮลั่นสนามจากการที่มิลานทูซิช
หลุดเข้ากรอบเขตโทษล็อกบอลหลบผู้รักษาประตูก่อนยิงเข้าไปให้คอนซาโดเลซัปโปโรกลับมานำ 2-1 แต่ว่าจากนั้นไม่นานเคโงะซากากิบาระตัวสำรองของทีมเยือนโหม่งให้มารินอัสตีเสมอ 2-2 ในนาทีที่76เข้าสู่นาที84เจ้าบ้านได้สร้างเกมทางกราบขวาลูคัสเฟอร์นันเดสจ่ายให้ทาคูมะอาซาโนหลุดเข้าไปยิงตุงตาข่ายพาคอนซาโดเลกลับมานำอีกครั้ง 3-2 จากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมคอนซาโดเลมี10คะแนนจาก5เกมโอกาสเข้ารอบ8ทีมในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุด3ทีมจาก5กลุ่มค่อนข้างสดใสโดยเกมต่อไปคอนซาโดเลจะเปิดบ้านพบกับจูบิโลอีวาตะที่ตกรอบแน่นอนแล้วสาวลองเทรนฮิตโครมมิ่งดมสเปรย์ฉีดตัวจนหัวใจหยุดเต้นสมองเสื่อมดับเสลดสาวลองเทรนฮิตสเตรทไทม์รายงานภัยร้ายจากเทรนยอดฮิตบนโลกออนไลน์กรณีเด็กหญิงวัย13ปีจากเมืองเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียเสียชีวิตหลังจากลองทำตามกระแสโซเชียลที่เรียกว่าโครมมิ่งภายหลังครอบครัวของเด็กหญิงผู้เสียชีวิตเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกเด็กหญิงเอซาราเฮเนสทำตามกระแสนิยมบนโลกโซเชียลที่เรียกว่าโครมมิ่งซึ่งเป็นการสูดดมสารต่างๆเช่นสีโลหะตัวทำละลายน้ำมันและสารเคมีจากกระป๋องสเปรย์โดยเฉพาะสเปรย์ระงับกลิ่นกายเพื่อให้เกิดความรู้สึกมึนเมาเหมือนเสพสารเสพติด news.com เว็บไซต์ข่าวท้องถิ่นระบุว่าเธอไปนอนค้างบ้านเพื่อนเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาและเอซาราได้ลองสูดดมสเปรย์จากกระป๋องระงับกลิ่นกาย18 Girl in Australia Diet Recently After Inhaling Toxic Chemical from a Can in a Trend Called Chroming A Current Affair ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจนต้องใช้เครื่องช่วยพยุงชีพเป็นเวลานาน8วันแต่ท้ายที่สุดแพทย์บอกว่าสมองของเธอเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้และครอบครัวตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจโดยนายพอลและนางแอนเดรียเฮเนสพ่อแม่ของเอซารารวมถึงเซธและชาลีพี่น้องของเด็กสาวพากันกอดเธอจนวินาทีสุดท้ายรายงานของสื่อออสเตรเลียระบุด้วยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เด็กวัยรุ่นออสเตรเลียเสียชีวิตหลังพยายามทำการสูดดมสารพิษตามเทรนด์โครมมิ่งโดยในปี2562มีเด็กหนุ่มวัย16ปีเสียชีวิตและยังมีวัยรุ่นสาวที่สมองได้รับความเสียหายจากการทำตามเทรนดังกล่าวทั้งนี้หลังจากการเสียชีวิตของเอซารากระทรวงศึกษาธิการรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าจะเพิ่มความพยายามในการให้ข้อมูลและความรู้แก่เด็กๆในเรื่องผลเสียที่ร้ายแรงของการโครมมิ่ง The Teenagers Terrence Paul and Andrea Hain as well as her older sibling ImogenSeth and Charlie couldn't her until the end, according to Australian media. Mer and Mer Hain are also on a mission to raise awareness about such dangerous trend. They said they had no idea what chroming was until they received a call to say their daughter had been taken to hospital because of it. A current affair.ขณะที่ครอบครัวเฮเนสทำภารกิจช่วยสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการสูดดมสารพิษเนื่องจากพวกเขาเองก็ไม่รู้มาก่อนว่าการโครมมิ่งคืออะไรกระทั่งได้รับสายโทรศัพท์จากโรงพยาบาลที่แจ้งเรื่องลูกสาวหลังจากนั้นพวกเขาก็แนะนำเด็กและวัยรุ่นเพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำรอยเหมือนลูกสาวของตนนายเฮเนสกล่าวกับเฮราซันว่าพวกเราอยากช่วยเหลือเด็กๆไม่ให้พลาดตกหลุมพรางจากการทำสิ่งไร้สาระพวกนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่อาจจะเป็นสงครามครูเสดของเราไม่ว่าคุณพยายามจะช่วยเหลือมากแค่ไหนแต่คุณไม่สามารถบังคับพวกเขาได้
หากมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาอยากจะทำด้วยตัวเองนอกจากนี้ครอบครัวยังเรียกร้องให้การทำ CPR เป็นบทเรียนภาคบังคับในโรงเรียนและเรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิตสเปรย์ระงับกลิ่นกายปรับสารประกอบในผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและเป็นพิษน้อยลงสาวลองเทรนฮิตสาวลองเทรนฮิตเอสราเวนอินทูคาร์ดิแอคอาร์เรสแอนด์วอสออนไลฟ์ซัพพอร์ตฟอร์เอ็ดเดย์เวนด็อกเตอร์เซดเฮอร์เบรนวอสแดมเมจบียอนรีแพร์เฮอร์แฟมิลี่เดนดีซิเดตทูเทิร์นออฟเดอะแมชชีนเอเคเรนอัฟแฟร์สาวลองเทรนฮิตสาวลองเทรนฮิตท่าประกอบวูนเวิร์ดอินเมาอีซ่าแฮสมูฟดีโอโดรันทูเดอะเซอร์วิสเดสThis is not the first time Australian teenager have died after trying chromium since 2019. Two 16-year-old boy have died after participating in the trend. Another teenage girl suffer brain damage. ABC Northwest Queensland, Kenley Butterworth.